ไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงอุณหภูมิที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตคนแรกที่จังหวัดชัยภูมิแล้วค่ะโดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะและไม่สวมเสื้อขณะนอนหลับค่ะนายสกลไทรามอายุ48ปีชาวบ้านลาดใหญ่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมินอนเสียชีวิตอยู่ภายในที่พักที่เป็นเพิงนะคะสภาพสวมเพียงแต่กางเกงไม่สวมเสื้อมีร่องรอยจุดไฟผิงนางมนทาเกียรติเจริญน้องสาวระบุค่ะว่านายสกลป่วยเป็นโรคหอบหืดและมักไม่สวมเสื้อขณะนอนหลับและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีอากาศหนาวเย็นกว่าทุกๆคืนที่ผ่านมานะคะจึงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายสกลเสียชีวิตขณะที่แพทย์นำศพไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสำหรับสภาพอากาศของจังหวัดชัยภูมิมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะและมีอุณหภูมิลดต่ำลงอีกช่วงกลางคืนนะคะสาธารณสุขจังหวัดประกาศเตือนว่าประชาชนควรจะสวมเสื้อกันหนาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยค่ะ